สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้สื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยได้รวบรวมผลงานของครูผู้สอนภาษาไทยและศึกษานิเทศจัดทำโดยสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2เพื่อศึกษาสื่อนวัตกรรมที่ชื่อว่าชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กบซึ่งมีคู่มือจำนวน1เล่มและชุดแบบฝึกจำนวน3เล่มรวม24แบบฝึกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูกุญชยาลิ่มมณีธรเจ้าของผลงานในช่วงต่อไปค่ะสะกดในมาตาแม่กบเดี๋ยวถ้าใครบอกคุณครูได้จะได้ป้ายพยัญชนะและได้ออกมาเป็นดาราหน้าห้องค่ะปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะคือก่อนหน้านี้นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเฉลี่ยเพียงร้อยละ71ซึ่งต่ำกว่าเป้าพัฒนาคุณภาพที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ร้อยละ80และผลการประเมินระหว่างเรียนนะคะคุณครูก็ได้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การตรวจแบบฝึกผลการทดสอบย่อยของหน่วยการเรียนรู้ก็พบปัญหาว่านักเรียนไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดด้านการอ่านการเขียนสะกดคำยากที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและปัญหาการเรียบเรียงคำให้เป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสารจากปัญหาที่พบนะคะที่ฉันคิดว่าควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะปัญหาการเรียนในระดับชั้นต้นๆถ้าไม่ดีก็จะส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ฉันจึงได้พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำโดยเริ่มจากคำในมาตราแม่กบมาเพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อ่านคล่องเขียนคล่องจับใจความและสื่อสารได้ตรงตามเจตนาค่ะชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราแม่กบนะคะก็จะประกอบด้วยคู่มือการใช้นวัตกรรม1เล่มภายในคู่มือเล่มนี้ก็จะเป็นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมชุดฝึกทั้ง5ขั้นตอนค่ะชุดฝึกการเขียนสะกดคำแม่กบจะมี3ชุดด้วยกันชุดที่1คือคำที่มีมาตราตัวสะกดตรงมาตราแม่กบมี3เล่ม24แบบฝึกค่ะชุดฝึกที่2คือคำแม่กบที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดมี3เล่ม21แบบฝึกค่ะชุดฝึกชุดที่3นะคะเป็นชุดประยุกต์ใช้สนุกกับคำแม่กบนะคะชุดนี้จะมี2เล่มค่ะ14แบบฝึกค่ะสรุปนะคะชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราแม่กบก็จะประกอบด้วย3ชุดฝึก8เล่ม59แบบฝึกค่ะและชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราแม่กบนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะขั้นเรียนรู้คำคุณครูก็จะใช้สื่อต่างๆเช่นป้ายพยัญชนะค่ะ
และบัตรคำนะคะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้คำและเขียนคำแม่กบได้ค่ะในขั้นนี้คุณครูก็จะใช้เทคนิคเพลงค่ะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะเพลงที่นักเรียนร้องก็เป็นเพลงมาตราตัวสะกดแม่กบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ว่าคำตัวสะกดในแม่กบมีพยัญชนะกี่ตัวและตัวอะไรบ้างและการให้นักเรียนได้แสดงท่าทางประกอบเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นฮะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสนุกให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานได้ออกกำลังกายไปด้วยค่ะส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงมาตราตัวสะกดในระหว่างการเล่นเกมหาคู่ตัวสะกดไอ้ฉันหน่อยก็เป็นการจูงใจให้นักเรียนได้ระลึกถึงตัวสะกดในมาตราต่างๆค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนั่งลงนะคะขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำแม่กบกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนคำแม่กบเรามาทบทวนเพลงแม่กบกันดีไหมคะดีค่ะนักเรียนจำได้ไหมจำได้เอาล่ะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันลุกขึ้นร้องเพลงแม่กบและแสดงท่าทางประกอบเพลงด้วยค่ะอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ้าว1 2ค่ะบอบอใบไม้ปอป้าพอพานพอสังเภาสังเภาสหายหาตัวนี้รวมเป็นเพื่อนกายมอบกายใจไว้เคียงคู่กันล้วนต้องพึ่งซึ่งกันและกันคุณครูได้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบจะได้ป้ายพยัญชนะใครสามารถบอกครูได้คะอ้าวมาริยาค่ะเชิญค่ะตัวอะไรคะมาริยาฟอฟันนะคะเชิญค่ะอ้าวปภิชยาตัวอะไรคะบอใบไม้ค่ะเชิญค่ะทิติรัตน์ตัวอะไรคะคอสำเภาค่ะอนัญญาตัวอะไรคะเชิญค่ะอ้าวสุดหล่อตัวอะไรคะเชิญค่ะตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะคะว่าพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบนั้นมี5ตัวด้วยกันนะคะตัวที่1คือบอบานตัวที่2บอบานตัวที่3บอใบไม้ตัวที่4บอสำเภาตัวที่5บอพานเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนี่เล่นเกมนะคะทำมาตราตัวสะกดค่ะอยากเล่นไหมคะเกมช่วยหาคู่ตัวสะกดให้ฉันหน่อยเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นนะคะครูจะแจกบัตรคำให้ระหว่างที่คุณครูแจกบัตรคำให้เราช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกดถ้าเพลงมาตราตัวสะกดจบลงเมื่อไหร่คนที่ได้รับบัตรคำรีบวิ่งมาหาพยัญชนะคู่ของเราให้เจอนะคะเข้าใจไหมคะตกลงนะคะให้เริ่มช่วยกันร้องเพลงมาตราตัวสะกดค่ะหนูจ้าหาคำเฉลยตัวอะไรบางเอ่ยใช้เป็นตัวสะกดเอาเร็วค่ะรีบไปหาคู่ขาเราให้เจอนะคะนักเรียนที่เหลือนะคะช่วยคุณครูตรวจสอบว่าเพื่อนๆของเราหาตัวสะกดถูกต้องไหมมาดูเฉลยนะว่าถูกไหมนะคะคำนี้เป็นคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราแม่กบค่ะคือมีพยัญชนะอะไรทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคะบอใบไม้อันถูกไหมคะถูกเก่งมากค่ะคำว่าทู่มีพยัญชนะอะ
ใครทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคะปอป้าเยี่ยมค่ะคณะอะไรทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคะปอปันเพื่อนถูกไหมคะถูกเยี่ยมค่ะและเพื่อนๆของเราก็สามารถหาคู่ตัวสะกดได้ถูกหมดทุกคู่เลยค่ะงั้นขั้นต่อไปคุณครูก็อยากจะทราบว่านักเรียนเขียนคำอ่านถูกไหมใครจะช่วยคุณครูคำนี้ใครสามารถเขียนคำอ่านได้คะเชิญค่ะอัศราภักดิ์อ่านว่าอะไรคะอัศราภักดิ์ถูกไหมคะนักเรียนถูกอ่านให้ทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะครับเยี่ยมค่ะคำนี้ใครเขียนคำอ่านได้ใครจะช่วยคุณครูอ้าวพัชจิราค่ะเชิญค่ะพัชจิราคำนี้อ่านว่าอะไรคะถูกถูกไหมคะนักเรียนถูกถูกต้องค่ะอ้าวคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ใครเขียนขั้นที่สองเป็นขั้นรู้ความหมายขั้นนี้คุณครูก็อาจจะใช้กิจเทคนิคการแบ่งกลุ่มนะคะให้นักเรียนจัดกิจกรรมจับคู่คำแม่กบกับความหมายของคำแม่กบฝึกอ่านคำแม่กบและความหมายของคำแม่กบหรือใช้เทคนิคให้นักเรียนฝึกการตั้งคำถามตอบคำถามผ่านการเล่นเกมปริศนาคำทายเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของคำแม่กบค่ะขั้นต่อไปคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำแม่กบค่ะนะคะครูจะเริ่มให้ก่อนนะคะเอาคำไหนดีเอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อคนตายยังไม่เผาเราเรียกว่าศพถูกไหมคะนักเรียนว่าถูกเยี่ยมถูกต้องนะคะทีนี้นักเรียนคนไหนคะจะช่วยคุณครูออกมาสร้างปริศนาคำทายทายเพื่อนเก่งมากกีรตินันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนลองเลือกดูในใจนะว่าเราจะเอาคำไหนมาสร้างปริศนาทายเพื่อนนะคะอะไรเอ่ยคือความอยากได้ที่ไม่รู้จักพอรู้อ้าวเฉลยค่ะถูกไหมนักเรียนคะถูกปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมมากอะไรเอ่ยคู่กับเทียนใช้จุดบูชาพระถูกถูกไหมคะถูกเก่งมากค่ะขั้นที่3เติมเต็มประโยคในขั้นนี้หลังจากที่นักเรียนสามารถอ่านเขียนคำและรู้ความหมายของคำแม่กบแล้วนะคะเราก็จะให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ประโยคข้อความให้ได้ตรงตามความหมายของคำโดยนำคำแม่กบที่เรียนรู้ไปเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำแม่กบอ่านเขียนคำแล้วก็รู้ความหมายของคำแม่กบไปแล้วค่ะขั้นต่อไปคุณครูก็อยากจะฝึกนักเรียนให้วิเคราะห์ข้อความตามความหมายของคำแม่กบที่เราเรียนไปนะคะให้ฝึกนำคำแม่กบที่เราเรียนมาเติมเต็มประโยคของเราให้สมบูรณ์ค่ะคุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนนะคะแล้วก็มีคำแม่กบให้นักเรียนเลือกมาเติมประโยคของคุณครูให้สมบูรณ์ข้อความที่1ใครจะช่วยคุณครูเติมอ้าวน้องนัทค่ะเชิญค่ะถูกไหมคะนักเรียนไหนน้องนัทลองอ่านข้อความสิคะเยี่ยมค่ะที่2นะคะข้อความที่2ค่ะใครจะช่วยคุณครูคะอ้าวน้องวันวิสาค่ะน้องวันวิสาลองอ่านข้อความค่ะของลูกอะไรคะถามตอบถูกไหมคะเรียนถูกเก่งค่ะน้องเพชรลองอ่านดูสิคะข้อความของน้องเพชรถูกครับถ
ูกไหมคะนักเรียนถูกเยี่ยมค่ะอันนี้ข้อความที่4แล้วค่ะข้อความที่4ใครจะช่วยคุณครูคะอ้าวน้องกสิดิษฐ์ค่ะลองอ่านข้อความดูสิคะนอนหลับถูกไหมนักเรียนวะถูกเยี่ยมค่ะสุดท้ายแล้วข้อความสุดท้ายแล้วใครจะช่วยคุณครูอีกหนึ่งคนภาสินีเชิญค่ะข้อความสุดท้ายคืออะไรคะสมุดกราถูกต้องค่ะไปสู่ขั้นที่4จากคำสู่ประโยคในขั้นนี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนฝึกนำคำแม่กบที่เรียนรู้มาแต่งให้เป็นรูปประโยคชนิดต่างๆที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็ได้แก่ประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธขั้นต่อไปวันนี้ก็จะให้นักเรียนฝึกนำคำแม่กบมาแต่งให้เป็นประโยคชนิดต่างๆในป.2ที่เราเรียนไปแล้วประโยคชนิดต่างๆมีกี่ชนิดคะ1ประโยคบอกเล่า2ประโยคคำถาม3ประโยคปฏิเสธเยี่ยมถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีบัตรคำนะให้นักเรียนช่วยคุณครูแต่งเป็นประโยคชนิดต่างๆนะคะอ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกคำว่าน้องเพชรคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกโลภนะคะคำนี้ใครจะช่วยคุณครูแต่งให้เป็นประโยคปฏิเสธคะอภัสราค่ะไม่ชอบคนโลภถูกไหมคะนักเรียนถูกเยี่ยมค่ะคำนี้คุณครูอยากจะให้ช่วยแต่งเป็นประโยคบอกเล่าค่ะใครจะช่วยคุณครูคะน้องภูมิค่ะเชิญค่ะคุณแม่ซื้อสมุดครับถูกไหมคะนักเรียนถูกเยี่ยมค่ะคำนี้เป็นคำที่ง่ายที่สุดเพราะมีตัวสะกดตรงตามมาตราแม่กบคำว่าอะไรนะคะหลับนะคะคุณครูจะแต่งให้เป็นประโยคคำถามและเดี๋ยวนักเรียนช่วยเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธนะคะใครนอนหลับอยู่ในห้องและเปลี่ยนให้เป็นประโยคบอกเล่าดูสิคะพี่นอนหลับอยู่ในห้องเยี่ยมถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำคำแม่กบที่เราเรียนรู้กันในวันนี้แต่งให้เป็นรูปประโยคชนิดต่างๆได้ถูกต้องแล้วนะคะไปสู่ขั้นที่5ในขั้นของการเขียนเรื่องตามจินตนาการในขั้นนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนำมาสู่ขั้นประยุกต์ใช้สามารถทำให้เกิดผลงานได้คือนำคำแม่กบที่เรียนมาสามารถเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวตามจินตนาการแล้วก็วาดภาพสื่อความได้ตรงกับเรื่องราวที่ตนเองเขียนค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำแม่กบนะคะสามารถอ่านคำเขียนคำแม่กบรู้ความหมายของคำและนักเรียนก็วิเคราะห์ความหมายของคำนำไปเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์และแต่งประโยคชนิดต่างๆได้ถูกต้องแล้วขั้นต่อไปเรามาเล่าเรื่องตามจินตนาการโดยที่ให้นักเรียนนำคำแม่กบที่เราเรียนรู้ทั้งหมดนะคะมาเล่าให้เป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่องใครจะช่วยคุณครูตั้งชื่อเรื่องคะเชิญค่ะน้องพัชจิราเดี๋ยวลองคิดดูนะคะวันนี้เราจะให้ชื่อเรื่องอะไรคะบอกเพื่อนๆ เลยค่ะน้องผักบุ้งดีไหมคะชื่อเรื่องนี้ปรบมือให้เพื่อนสรุปว่าวันนี้เราจะเล่าเรื่องน้องผักบุ้งนะคะคุณครูจะเริ่มเรื่องให้นักเรียนก่อนนะคะเช้าวันอาทิตย์ฝนตกหนักน้องผักบุ้งนอนหลับเพลินตื่นสายรีบลุกจากที่นอนใครจะช่วยครูแต่งต่อเชิญค่ะปภิชยาตัวลงมาพบคุณแม่จุดธูปไหว้พระปภิชยาใช้คำว่าอะไรไปคะธูปใครเชิญค่ะใครจะช่วยปภิชยาแต่งเรื่องต่อน้องการศิริค่ะน้องผักบุ้งรีบกินข้าว
ช้าและทำการบ้านครับแค่นี้น้องการสิริใช้คำว่าอะไรนะคะเกือบหมดแล้วค่ะใครจะช่วยน้องการสิริต่อคะอริตาเชิญค่ะตอนบ่ายคุณแม่ชวนน้องผักบุ้งไปงานศพน้องอริตาใช้คำว่าอะไรนะคะศพนะคะยังไม่จบใครจะช่วยต่อใครจะช่วยต่อใครจะช่วยต่อเอาเป็นพี่ชาจะต่อว่าไงคะผักบุ้งขอเงินคุณแม่50 บาทคุณแม่ให้เงินผักบุ้งเพียง20 บาทอ้าวยังไม่จบใครจะช่วยเพนพิชายังเหลืออีกหนึ่งคำใครจะช่วยอ้าวพระเอกมาแล้วเชิญค่ะอันดามันแม่แม่สอนว่าอย่าลูบมากเกินไปบุ้งตัวไม่ดีคำว่าอะไรนะคะลูบปรบมือให้อันดามันค่ะเป็นพระเอกนะคะช่วยให้เรื่องของเราจบลงอ้าวเราช่วยกันเล่าเรื่องน้องผักบุ้งใหม่จำได้ไหมคะจำได้เริ่มต้นยังไงนะคะเช้าวันอาทิตย์น้องในขั้นสุดท้ายของการสรุปบทเรียนคุณครูให้นักเรียนกล่าวย้ำขั้นตอนในการฝึกทั้ง5ขั้นตอนของการใช้ชุดฝึกก็เพื่อให้นักเรียนสามารถนำขั้นตอนทั้ง5ไปใช้ในการทำชุดฝึกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะเราได้เรียนรู้คำแม่กบไปครบทั้ง5ขั้นตอนขั้นที่1คืออะไรนะคะรู้คำขั้นที่2ค่ะจำความหมายขั้นที่3ค่ะเติมเต็มประโยคขั้นที่4จำคำสุประโยคสุดท้ายขั้นที่5คือเขียนเรื่องตามจินตนาการเก่งมากเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ทบทวนทั้ง5ขั้นตอนโดยใช้ชุดฝึกทุกคนให้หัวหน้ากลุ่มมารับชุดฝึกของคุณครูนะคะผมชอบการสอนของคุณครูการสอนของคุณครูมีหลายแบบใช้เพลงในการสอนทำให้จำง่ายให้เล่นเกมสนุกสนุกอย่างเกมปริศนาคำทายทำให้เราได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดได้วิเคราะห์และหาคำตอบจากปริศนาคำทายครับหนูชอบชุดฝึกของคุณครูเพราะชุดฝึกของคุณครูมีรูปภาพสีสันสวยงามน่าสนใจมีหลายแบบแต่ละแบบเริ่มจากง่ายไปยากหนูมีความสุขกับการเรียนชอบและอยากเรียนวิชาภาษาไทยมากค่ะความรู้จักที่หนูเรียนในวิชาภาษาไทยทำให้หนูอ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้เก่งและจากการอ่านคล่องเขียนคล่องก็ช่วยให้หนูสามารถเรียนรู้วิชาอื่นได้ดีทำให้หนูเข้าใจและเก่งในวิชาอื่นด้วยค่ะชุดฝึกเสริมทักษะการสะกดแม่กบที่คุณครูคุณนิชาได้ดำเนินการจัดทำได้ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีการยกผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นชุดฝึกเสริมทักษะนี้มีประโยชน์สำหรับคุณครูที่จะนำไปใช้และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ดีขึ้นสำหรับสื่อชุดนี้นะคะคุณครูกุญชยาเนี่ยท่านตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเขาไม่ได้มีความสุขแค่การนั่งเป็นผู้รับสารแต่เพียงอย่างเดียวเด็กปัจจุบันนะคะเขาต้องการการเรียนรู้ที่ผ่านการเล่นหรือว่าผ่านกิจกรรมดังนั้นนะคะแบบฝึกของครูกุญชยาเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการฝึกทักษะโดยการเขียนหรือว่าการทำแบบฝึกแบบซ้ำๆแล้วเนี่ยท่านยังเพิ่มในส่วนของเกมหรือเพลงเข้ามานะคะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ออกมานำแสดงหน้า
าห้องหรือว่านำเสนอผลงานที่หน้าชั้นนะคะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในการเรียนรู้และเหมือนกับเราก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ของนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอทำให้เด็กเนี่ยนะคะมีประสบการณ์เพิ่มมากกว่าแค่การเขียนหรือการอ่านนะคะนั่นก็คือการนำเสนอผลงานไปด้วยนะคะซึ่งคุณครูกุญชยาท่านก็ผลิตสื่อชุดนี้ขึ้นมาด้วยผ่านกระบวนการการทดสอบประสิทธิภาพต่างๆมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะและทางโรงเรียนก็รับทราบในการดำเนินงานของท่านมาตลอดนะคะแล้วก็เมื่อนำมาใช้กับเด็กจริงๆก็พบว่าได้ผลประสบความสำเร็จค่ะผลจากการใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็พบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนในชั้นปฐมศึกษาปีที่2ได้ดีนะคะชุดฝึกชุดนี้มีคุณค่ามีประโยชน์สามารถใช้พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาษาไทยสูงขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ85ซึ่งสูงกว่าเป้าพัฒนาคุณภาพที่ทางสถานศึกษากำหนดไว้ร้อยละ80ค่ะและผลการประเมินระหว่างการเรียนรู้นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดจากจุดนี้ทำให้ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ชุดฝึกชุดนี้สามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้และดิฉันก็ยังได้ใช้ชุดฝึกชุดนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุดฝึกการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดในแม่อื่นๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนครูทุกท่านหรือท่านศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่อื่นๆทดลองนำเอาชุดฝึก นวัตกรรมชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราแม่กบไปทดลองใช้กับนักเรียนของท่านดูนะคะถ้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ค่ะการอ่านและการรู้หนังสือคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถที่แตกต่างกันบางคนอาจมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆจึงมีนักเรียนส่วนหนึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลือจากครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่าสื่อนวัตกรรมที่ได้นำเสนอนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทางสถานศึกษาและครูสามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน